ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการศึกษาจบชั้นม.3ครับมีจ่าชานะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์บอลเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99ครับขอบคุณยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตรากระบูลโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีครับจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียวร้านเฮลอัพร้านซุปเปอร์เซฟร้านเซฟดรักภูมิใจไทยสบายใจและคิวเฮิร์บรวมไปถึงร้านขายยาทั่วไปแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเดียวบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyokkhao.com แล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์ก็02-0265888คืนนี้นะครับ3 ทุ่มตรงถึง5 ทุ่มนะครับอย่าลืมนะครับPPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสดศึกมวยไทยรากหญ้าสู่สากลโซนภาคเหนือรอบ4คนสุดท้ายที่สนามมวยชั่วคราวประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย PPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสด3ทุ่มตรงเป็นต้นไปวันนี้นะครับเชียงใหม่ก็ต๋องขาวเชียงใหม่นะครับดูรายการนี้อยู่วันนี้ต้องขอบคุณทั้งชูชีพนะครับตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติและก็อุทัยทัพอาสาด้วยนะครับที่ดูรายการนี้ไม่เคยขาดเลยอ่ะว่างั้นเถอะฉะนั้นเป็นแฟนคลับประจำเลยทีเดียวมาถึงคู่นี้119ปอนด์ฝ่ายแดงแมกนัมนะครับเพชรบ้านบึงน้ำเงินรักดินแดงนะครับสักรุ่งเรืองก็เรียกว่าแฟนบอลคุณหน้าคุณตาอย่างดีนะครับรักดินแดงรุ่นน้องของชาญยุทธสักรุ่งเรืองครับผลงานที่ผ่านมาที่สนามมวยทิพย์นนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ชนะคะแนนเดชชวลิตชนะคะแนนแสงเพชรแล้วก็มาแพ้เพชรกฤษดาพ่ายน็อกให้กับซัมปางามแล้วก็ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านของพรหมพยัคฆ์ลูกสวนครับนี่คือผลงานของแมกนัมเพชรบ้านบึงหรือว่าโตโยต้าระยองครับส่วนรักดินแดงนะครับผลงานของเขาที่นี่ก็พ่ายน็อกให้กับทางด้านของเตียวหุยนะครับแล้วก็ชนะน็อกยก3ยอดเพชรสกสุไอยิมชนะคะแนนสอนศึกกกรรมนาถครับแล้วก็ล่าสุดไปแพ้กฤตมณีสวนจากคาเฟ่ที่ราชดำเนินมาครับคะแนนคู่แรกออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับจากชัดชัยสอนทาสุนทรศรีโบราแล้วก็ธานินภูมิผิวครับให้แสงตะวันชนะไปด้วยคะแนน49-48ทั้ง3เสียงครับนี่คือคู่ที่2ของวันนี้ครับสำหรับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ธานินภูมิผิวนะครับก็พยายามจะกระตุ้นด้วยวาจาครับให้ขยันออกขยันทำหน่อยครับต่อยซ้ายลำตัวนะครับแม่ทุบซี่โครงไปเลยครับนั่นแหละครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนิดนึงครับแต่ว่าชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยอยู่กับกางเกงสีแดงนะครับแข้งขวาหมัดขวามวยขวาด้วยกันทั้งคู่เลยครับรักดินแดงนี่คือดาวรุ่งดาวโรจน์รุ่นใหม่ครับ170เซนติเมตรย้อนหลังครับบนเวทีครับยกที่2คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแมกนัมครับทางด้านของรักดินแดงนะครับ119ปอนด์เท่ากันครับรูปร่างของสร้างอย่างที่เรียนไปครับอาจจะแตกต่างนะครับแต่ว่าทางด้านของแมกนัมก็ต้องบอกว่ากระดูกมวยไม่ธรรมดาแล้วครับสูงแค่168ซมในขณะที่ทางด้านของรักลินแดง175ครับแต่ว่าอายุนี่18ปีเท่ากันเลยครับรูปร่างของสร้างดีมากครับทางด้านของรักลินแดงขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับค่อยๆหาช่องนะครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับค่อยๆเช็คชื่อเสียงเรียงนามกันไปครับทักทายกันไปก่อนครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นใจเย็นๆนะครับยังไม่ปล่อยของนะครับแม่วันนี้นะครับสมพรแก้วรัศมีโชตินะครับชูชีพตรีโภคานี่อุทัยทัพอาสานะครับสจต้องประจินดูรายการนี้อยู่นะไม่เคยขาดเลยทีเดียววันนี้สจเล็กนะครับมามอบกระเช้านี่อวยพรท้ายวันเกิดของดร.คิดอรอนะครับที่ผ่านมาท้ายวันเกิดเอ้าใกล้ๆครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆหมัดซ้ายเจอแข้งซ้ายหน้าต้องระวังนะครับโอ้ยเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับเอาละครับยังได้โอกาสอยู่ครับทางด้านของรักนินแดงครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลุกมาเร็วครับไม่โดนนับนะครับทางด้านของรักนินแดงครับ
ก็ถือว่า19แต่ว่าทางด้านของเนี่ยครับแมกนัมครับไม่นับใช่ไหมจะเอาให้นับให้ได้ครับพยายามอยู่ครับพยายามอยู่มากอดเอาไว้ก่อนครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับแต่ยังไงก็ต้องมีตุ้มในใจแหละครับขยับใครออกใครก่อนครับแกก็นิ่งดีเหลือเกินนะครับรักกินแดงครับแต่ว่าจะนิ่งนานครับเดี๋ยวสงบนิ่งครับเอาโดนศอกขวาครับโอ้ยแม่สตันไปแป๊บหนึ่งเหมือนกันครับแม็กนัมครับเอาโอ้โอ้มาแล้วย่องมาแล้วรักดินแดงนะครับโอ้โหเอาแม็กนัมโดนศอกสวนไปโอ้โหมากระหลุงก็เฮงจริงๆนะครับรักดินแดงกรรมการไม่นับแต่ว่าแก้คืนมาแล้วนะครับนั่นแหละครับแตกหรือเปล่าครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่ว่าในสนามนี่แฟนบอยครางคือกันทั้งสนามนะครับต่างคนต่างโดนครับโดนกันคนละชุดแล้วนะครับขยับเข้าไปครับทางด้านของรักดินแดงแต่ว่าต้องละเอียดนะครับจะผีผาไม่ได้ครับแม็กนัมนั้นเรียกว่าเนี่ยครับตั้งรออยู่แล้วครับอัปเปอร์คัตถีบซ้ายยัดเข้าไปครับโอ้โหตัวนี้แดงกำเลยครับทางด้านของแม็กนัมโดนอะไรเข้าไปครับโอ้โหแล้วรักดินแดงไม่ติดตามนะครับเนี่ยครับขาแม็กนัมนี่ยังแกว่งอยู่เลยนะครับแล้วครับได้มาเตะหน่อยสุดไม่สุดนี่ปังเข้าไปแม่โอ้โหกรรมการโชคช่วยนะครับกรรมการไปคาราคาซังอยู่ด้วยจังหวะกรรมการเข้ามาขวางด้วยครับแล้วก็จากนั้นครับดูฮะโดนอีท่าไหนครับศอกขวาเนี่ยครับโอ้ยเนี่ยครับสตันไปเลยนะครับทางด้านของเจ้าแม็กนัมครับแล้วก็ยังแกว่งอยู่ครับโอ้เนี่ยครับเจอบวกศอกขวาครับโอ้เอาละครับคนหนึ่งศอกคนหนึ่งหมัดครับดูเอาเองก็แฟนมวยครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการครับยกที่ผ่านมาต้องอย่างที่อาจารย์เรียนไปนะครับว่าคาราคาซังกันอยู่ครับยกนี้ยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันต้องสะสางแล้วครับโอ้โหแค่2ยกเท่านั้นครับบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าอึ้งไม่หมดแล้วครับในสนามเวลานี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่ายกนี้ใครจะพลาดนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะพลาดต้องให้พลาดน้อยที่สุดเลยครับเอ้าแม่เฮียติจันนะครับส่งไลน์มาเลยนี่โอ้โหเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดเลยเดียวพ่อตำราออกนะครับเฮติฟาร์มนี่เรื่องทุเรียนเอ้าบนเวทีเอ้าแม่ไฟแดงแม็กนัมน้ำเงินรักดินแดงแทงซ้ายนะครับทางด้านของรักดินแดงสร้างจังหวะกันใหม่ครับเอ้าแข้งขวาสูงครับแม่ไม่รู้ว่ารักดินแดงแกคิดอะไรอยู่นะครับโอ้โหไม่ติดตามนะครับจังหวะปักศอกขวาไปออกซ้ายหน้าครับโดนต่อยลำตัวครับจากแม็กนัมครับตามกันไปยาวๆครับขยับเข้าไปครับรักกินแดงครับเตะขวามาออกซ้ายหน้าของรักกินแดงครับนั่นแหละครับทางด้านของแม็กนัมดูเหมือนว่าอาวุธที่ออกตอนนี้เน้นแล้วนะครับในขณะที่รักกินแดงครับวงในปลายหน้าขวางหน้าครับ178ซมรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับถีบซ้ายขยับเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ยครับเจออัปเปอร์คัตซ้ายคืนมาเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละช็อตเสียวไส้เลยครับเอ้าพี่เปี๊ยกอุทัยดูอยู่นะครับส่งไลน์มาด้วยส่งไลน์มาเลยพี่เปี๊ยกอุทัยนี่นะครับในเรื่องหัวใจสุดๆเอ้าคู่นี้ไปแดงแม็กนัมน้ำเงินรักดินแดงโอ้โหแต่ละคู่เลยต่อยกันละเอียดแบบนี้เลยนะครับขยับเข้าไปครับทางด้านของรักดินแดงนะครับดีดแข้งซ้ายหน้าครับแต่ว่าแกเนี่ยครับไม่ดุดันเท่าไรนะครับเชิญเนิบๆครับเนิบๆเรื่อยๆมาเรียงๆครับเนี่ยครับเตะขาต่อยางเอาอีกแล้วครับทำท่าจะสะดุ้งครับโดนแล้วต้องเก็บอาการซ่อนอาการได้ดีเอาละครับแม็กนัมวงในอุ้ยแต่ว่ารักดินแดงขวางหน้ายกขึ้นไปนี่โอ้โหนั่นแหละครับเสียบไปตรงบริเวณลิ้นปี่หรือไม่ก็ปลายคางได้ครับสับมือชกต่อครับขยับเข้าหาศอกขวาครับแล้วครับศอกต้องทำงานครับล็อกได้ครับแม็กนัมเจอเข่าซ้ายของรักดินแดงตีซ้ายในตีหน้าขาครับเข้มข้นครับปล่อยของกันเร็วครับคู่นี้ตื่นเต้นตลอดเวลาครับไม่รู้ใครจะโดนของใครล่ะครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเล็มครับนายก่อนครับเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอีกครับเจาะฐานล่างเล่นฐานล่างครับแม่รักดินแดงคืนด้วยแค่ขวาแล้วครับหัวหนักๆแรงๆครับโอ้โหเอาหมัดขวาขึ้นมาโอ้ยเจอหมัดขวาสวนแล้วครับรักดินแดงแกล็อกเป้าเล็งเป้าอยู่แล้วครับทั้งก่อนน้ำเงินรักดินแดงนะครับแม็กนัมแกกระหน่ำเลยอ่ะกระหน่ำแต่ว่ารักดินแดงก็เริ่มฟื้นฟันเลย
เอ้าล็อกไว้เลยนะครับนะครับพยายามจะเจาะขาแล้วครับทางด้านของแม็กนัมครับคืนด้วยแข้งขวาลำตัวครับเนี่ยครับพวดเข้าไปครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าเปิดเต็มรูปแบบนะครับดูนะครับใครดีใครอยู่ครับเอาละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาทางด้านของแม็กนัมครับได้รางวัลล่อตาล่อใจแล้วครับจากมีแน่สิทธิ์เสยครับ 50,000 ครับครึ่งแสนครับเอาเป็นกำลังใจครับทางด้านของแม็กนัมเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นกว่ายกที่ผ่านมาวงในขวางหน้าป้ายหน้าตั้งแขนเอาไว้ครับดูนะครับเข้าซ้ายแทงหน้ากลัวมากครับแทงได้ดุดันมากทางด้านของรักดินแดงครับขยับสัจจวาลนะครับไปซ้ายหน้าครับหมัดขวาแม่บวกศอกขวาคืนครับโอ้มีแกว่งให้เห็นเหมือนกันนะครับทางด้านของแม็กนัมครับแล้วเจอเหวี่ยงล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับต้องเดินอักเดินทำโอ้โดนบวกอีกแล้วครับโอ้เนี่ยครับมันมีสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นครับหล่นลงไปกรรมการนะครับธานินทร์ภูมิผิวโอ้โหจะบอกว่าไอ้กำปั้นนั้นที่หล่นลงไปตั้งแต่ยก2นี่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก็ว่าได้นะครับไม่งั้นละเกมคงไม่ใช่อย่างนี้ครับณตอนนี้เอาขยับข้อหาครับแม็กนัมอ้าวเมายังเมาโอ้โหลูกนี้เลิกเลยนะครับโอ้โหนรายบันเสียนโอ้โหก้านคอเลยนะครับโอ้โหรักดินแดงนี่สุดๆเลยสักรุ่งเรืองนะครับนี่โอ้โหศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ธานินทร์ภูมิผิวชูมือก่อนครับชูมือก่อนเลยนั่นแหละครับบนเวทีกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับชูมือกับทางด้านของรักดินแดงครับเฉียบขาดมากครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด